ครับก็วาระประธานที่อังคารหน้านี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของวาระที่2ที่ผมเป็นประธานนะครับผมเป็นมา1รอบ6เดือนนะครับรอบนี้เป็นรอบที่2ก็อังคารหน้าสุดท้ายรู้สึกโล่งอกยังไงไม่รู้นะครับสบายใจไปอย่างนึงมีโอกาสรับตำแหน่งประธานก็ทราบข่าวจากที่นี่โดยคุณลิลลี่นะครับมอบหมายตำแหน่งประธานให้ที่สิริสาธรนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับมารับใช้ตรงนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ก็คือผมเชื่อว่าหลายชัปเตอร์มีเป้าหมายเรื่องของการทำแพลตินัมอยากมีจำนวนสมาชิกมากขึ้นนะครับแต่ก็จะมีแรงต้านจากสมาชิกเก่าว่ามีไปทำไมเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้นำท่านคงต้องเด็ดต้องชัดเจนชัดเจนวิธีการชัดเจนที่ผมทำอยู่สม่ำเสมอซึ่งคุณชำนาญก็เห็นนะครับผมก็จะ back to basic ในเรื่องของการนำเสนอถ้าใครมีโอกาสไปประชุมนะผมจะมีกระดาษไว้บอร์ดที่แจ้ง announcement นะครับแบบเดิมๆเพราะโดยส่วนตัวทำ PowerPoint ไม่เป็นแต่ก็มีวิธีการสื่อสารวิธีอื่นก็คือเขียนไว้บอร์ดแจ้งข่าวสารแล้วถ่ายรูปส่งไลน์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมย้ำเรื่องจำนวนสมาชิกคือการเขียนมุมขวาบนของไว้บอร์ดว่าจำนวนสมาชิกปัจจุบันมีแล้วเท่าไหร่จะอัปเดตตรงนี้ทุกวันอังคารแล้วก็เป้าหมายผมก็จะเขียนว่าเป้าหมายนักกันยาปี56จะต้องมีจำนวนสมาชิก56คนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกว่าต้องโฟกัสนะครับจะทำอะไรก็ตามในนโยบายของเราท่านต้องโฟกัสเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมโฟกัสตรงนี้จึงนำพาทำให้มาสำเร็จร่วงก็คือณอังคารที่ผ่านมาเมื่ออังคารที่ผ่านมาจำนวนสมาชิกของHeritage 57 Member ครับยังคงเป็นแพลตินัมแน่นอนครับขอบคุณครับ